มีพริกอยู่แล้วหน่วยนึงแถมพริกกระเลียงเข้าไปอีกหน่วยนึงกระเทียมนี่จะค่ําแซ่บอยู่สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันกับเขาล่ะพาแซ่บ Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้มากินส้มปลาชะดูครับอ่ะแกลองเบิ่งอู้ใหญ่อยู่ครับนี่ใหญ่อยู่เดี๋ยวอันนี้ห่อนี่มีพริกพร้อมพริกพริกแดงจินดาเอาหน่อยๆนี่ก่อนลองเบิ่งมีพริกอยู่แล้วหน่วยนึงแถมพริกกระเลียงเข้าไปอีกหน่วยนึงกระเทียมนี่ห่อแบบนี้อ่ะจะค่ําแซ่บอยู่กินแบบนี้แหละนี่เจ้าค่อยสุดยอดแซ่บอยู่พี่น้องแซ่บอยู่แซ่บวิริข้าวเขาใบนี่โอ้เพิ่งก็ใส่กระเทียมมากขั้นใส่กระเทียมน้ำแล้วก็โอ้เนี่ยนี่ใส่อีกบักผิงหน่วยปวกเข้าไปสองหน่วยเลยวะเนี่ยมานี่ขอใบบักพริกกระเทียมใส่สมปลาเข้าไปสมปลาโดแซ่บอยู่ครับแซ่บอยู ่กินสองห่อพอดีอิ่มพอดีโอ้แซ่บอีหลีว่ะป้าเพิ่นคือเห็ดแซ่บหรอวะสมปลาโดไหมไปเผ็ดแซ่บสะใจสุดยอดคนนี้ห่อนๆเลยมาๆปิ้งปลาแห้งปลาขาวหน่อยครับตำบักหุ่งคือสีแซ่บคักเนี่ยคุยตำบักหุ่งก่อนนี่สีปลาแดกใส่พร้อมเจ้ากระแตนไม่ต้องเด็ดปีกเลยกินเลย
คุยใส่กันครับตำบะฮุ่งเนี่ยส้มตำมันแซ่บมากตะกะแตงก็แซ่บเนี่ยคุยปะเนี่ยคุยใส่กันเลยสีประแดกอีกจังหน่อยสิมื้อนี้มากินนั่นขั่วเพชรไก่ครับนี่ขั่วเพชรไก่เป็นปีกไก่กับตับไก่นะครับขั่วเพชรไก่ใบกะเพราวันนี้มาพี่น้องมาครับคนย้อนทอนที่เก่าล่ะครับพี่น้องครับนี่หูห่อนๆเลยของแท้เลยบ่เนี่ยมีตับไก่กับปีกไก่นะครับนี่แซ่บคักเลยอันนี้เป็นขั่วเพชรไก่นะครับขั่วเพชรว่ามันผัดแบบว่าใช้น้ำประแดกเปื่อยดีขนาดเลยพี่น้องสูตรนี้แซ่บคล้ายๆไก่ใต้น้ำแล้วครับแต่ว่าอันนี้เป็นไก่อยู่ในน้ำว่ามันไก่ใต้น้ำแซ่บดีสุดเนี่ยใช้ปลาแดกเนี่ยแซ่บด้วยดีครับสูตรนี้แซ่บมากเลยถ้าเป็นไก่บ้านก็สิแซ่บคักนี่ไก่บ้านเนาะ
จับเนาะจับไปเลยพี่น้องสุดยอดผมเป็นคนชอบกินข้าวคำใหญ่นะพี่น้องนะเพราะว่าผมชอบข้าวเหนียวอ่ะผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วคือจะชอบกินข้าวคำใหญ่อ่ะมันก็เลยแบบกลับก็เลยเหลือเยอะส่วนมากนะเอาจริงเนี่ยคำเนี้ยหม่งเข้าปากเลยก็แซ่บหอมผักชีเล่าไหมจับไก อิ่มแล้วล่ะพี่น้องอากาศก็ฮ้อนถ้าฮ้อนเนี่ยคำหนึ่งแซ่บคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับพี่น้องครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับมื้อนี้เขาละภาคแซ่บจะนำคนตัวแรกไปก่อนสวัสดีครับ